ความสูญเสียของวงการสื่อกีฬาของไทยเนี่ยนะฮะกรณีคุณพรศักดิ์เขมทัตนะครับอายุ49ปีหรือว่าเขาใช้ชื่อในวงการอ้วนเพเมเกอร์นะครับก็เป็นดีเจแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดังเนี่ยนะฮะคนในแวดวงกีฬารู้จักดีไม่ว่าจะเป็นน้องๆพี่ๆในสื่อมวลชนข่าวกีฬาแล้วก็บรรดาผู้อ่านผู้ฟังวิทยุนะเขาเป็นดีเจคลื่นวิทยุ99 Active Radio ครับก็คือว่าก่อนหน้านี้แกต้องไปจัดรายการทุกวันไงนะฮะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อนๆที่เรดิโอเนี่ย99เนี่ยก็เอ๊ะทำไมไม่มาพี่อ้วนไม่มาวะติดต่อก็ไม่ได้ก็ยังตอนนั้นก็เหมือนก็มาแทนกันฉุกเฉินนะคนก็ต้องมาแทนใช่ไหมแล้วก็ยังพูดขำๆกันในรายการเลยนะว่าเอ๊ะพี่อ้วนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตอนนั้นไม่รู้เหตุไงจน2วันก็แล้ว3วันก็แล้วนะสุดท้ายครับก็เลยมีคนนึงครับบอกว่าเฮ้ยให้ไปตามหน่อยเพราะรู้ว่าห้องของพี่อ้วนพักอยู่ตรงไหนเขาอยู่แถวๆอะไรนะแจ้งวัฒนะใช่ไหมใช่ครับแจ้งวัฒนะงามวงวานขออภัยฮะงามวงวานก็เลยมีคนไปดูปรากฏว่าพบเลยฮะว่าคุณอ้วนเนี่ยกลายเป็นศพแล้วครับก็เลยแจ้งตำรวจนะครับสุดท้ายฮะศพของคุณอ้วนถูกพบเมื่อตี 1:45 ของวันที่16มิถุนายนนะฮะพันตำรวจโทภาสกรชัยทวีวงศ์นะครับรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับที่ห้องเลขที่209ชั้น2อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับในซอยงามวงวาน18นะฮะตลาดขวัญก็ที่นนทบุรีก็พบศพของคุณพรศักดิ์หรือพี่อ้วนเพเมเกอร์เนี่ยฮะสภาพก็นอนสามวันแล้วนะฮะก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วใช่ครับนะฮะก็เสียชีวิตในลักษณะกึ่งเปื่อยเปล่านะครับกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ตรงโซฟาหน้าอ่างล้างหน้าไม่พบร่องรอยการต่อสู้บาดแผลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันนะครับก็ตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จหรือว่าก็กำลังจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำภารกิจส่วนตัวที่อ่างล้างหน้าแล้วโรคประจำตัวดันกำเริบกระทันหันวูบหมดสติแล้วก็อย่างที่ไม่มีใครอยู่ไงก็อยู่คนเดียวไงก็เรียบร้อยครับเสียชีวิตครับไม่มีใครเห็นด้วยใช่ครับเนี่ยก็สองสามวันผ่านไปเนี่ยแหละฮะนี่ฮะบรรดาพี่น้องในแวดวงสื่อมวลชนก็ไว้อะไรดีเจกีฬาทั้งหลายครับลูกแกจะภาคบอลด้วยใช่ไหมใช่ครับเก่งมากใช่ฮะนี่ฮะนี่ครับคนที่เป็นแฟนๆก็คงจะทราบดีครับนี่ครับเอาละส่วนศพของคุณอ้วนนะพี่อ้วนเพลย์เมกเกอร์นะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพนิษฐ์วนารามหรือวัดป่านะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับบ้านเกิดหรือเปล่าใช่ครับบ้านเกิดเขาบ้านเดียวกันใช่ครับครับบ้านเดียวกับคุณน้าบุญนะส่วนพิธีวันที่16ถึง18มิถุนายนนะครับทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีพิธีชาปนกิจ19มิถุนายนเวลาบ่าย3โมงครับครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในแวดวงกีฬาแล้วก็คนฟังนะครับจะไปร่วมงานก็เชิญครับ